ปิดไมค์ด้วยนะปิดไมค์ด้วยแป๊บสวนัึสงดีนะคล่ะูกสวัสดีค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะรอเพื่อนๆแป๊บนึงนะลูกนะแป๊บนึงตอนนี้เพิ่งเข้ามาแค่14 คนเองนะคะเดี๋ยวขอรอเพื่อนอีก2 นาทีนะคะ2 นาทีขออีก2 นาทีนะคะขอเลือกขอรอเพื่อนก่อนครับขอรอเพื่อนก่อนลูกเพื่อนมาน้อยเหลือเกินนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเพราะว่าวันนี้คุณครูสุจะเฉลยแบบทดสอบที่เราสอบกลางภาคไปนะคะเฉลยแบบทดสอบเฉลยแบบทดสอบเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะวันนี้จะลองถามทีละคนดูทดสอบการอ่านหนังสือว่าอ่านหนังสือสอบหรือเปล่าบางคนไม่สนใจอ่านหนังสือเลยได้คะแนนน้อยมากนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้คนที่ได้ไม่ถึง10นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดระบบให้เข้าไปแก้ไขคะแนนตัวให้เข้าไปทำข้อสอบอีกครั้งนะคะเดี๋ยวจะให้เข้าไปทำข้อสอบอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงไม่ได้เรียนกัน1 สัปดาห์เป็นยังไงคะเป็นยังไงไม่ได้เรียน1 สัปดาห์ก็ไม่ได้เป็นไงนะครูเหรอใช่ไม่ได้เป็นอะไรเลยใช่ไม่ได้นเะรียคนอะะไรเลยผมก็ต้องเรียนพิเศษคู่มองอีกเหรอใช่ก็เลยไม่ได้เป็นอ๋อนึกว่าแต่ละคนเขาเรียกว่าอะไรนะนึกว่าพากันแบบว่านั่นเฉยเฉยเดี๋ยวนิ่งๆเฉยเฉยเบอร์ดีกว่าเดี๋ยวเห็นข้างหลังเบอร์หน้าแล้วเรียบร้อยเบอร์พื้นหลังหลังหน้าเป็นไงปะแปงปะแปงได้กี่คะแนนปะแปงได้กี่คะแนนปิดกล้องหายละเด็กชายปะแปงปิดกล้องหนีครูละผมไม่ปเะท่แาปไหร่งได้เท่าไหร่จำไม่ได้ครับครูสุดจำได้นะปะแปงน่าจะได้ประมาณ15ผมไดแ้ต่เท่าพไหรั่นผมเกน่่งาจะมใชา่กเลยเอ้พยันได้19ใช่ไหมพันอ่ะพันได้19หรือเปล่านี่แหละอ่ะต้องมาเทดำี๋ไยด้วเท่าไหร่อ่ะครับแถว17-18นี่แหละครับผมประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละแต่ถือว่าได้เยอะถือว่าได้เยอะนโอะ้คยะคุณครูอ่คะรับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเราจะมาเริ่มกันเลยในเรื่องของการดูแบบทดสอบนะคะที่เราทำไปเมื่อกลางภาคที่ผ่านมานะคะเมื่อวันที่23ใช่ไหมภาษาไทยสอบวันแรกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ทีละข้อเลยนะคะดูสไลด์ของคุณครูทีละข้อเห็นไหมคะเด็กๆเห็นสไลด์ไหมลูกเห็นครับครูเห็นครับคเหุ็ณนคชรูัดเห็นชัดไหมลูกเห็นชัดครับเห็นชัดนะคะวันนี้เราจะมาประเมินมาทบทวนแบบประเมินการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19นะคะวิชาภาษาไทยป.6นะคะเดี๋ยวเราดูข้อแรกเลยข้อแรกโจทย์ถามง่ายมากว่าข้อใดคือคำนามข้อใดคือคำนามเด็กๆลองตอบสิลูกวันนี้อนุญาตให้เปิดไมค์ตอบได้ข้อใดคือคำนามคะตอบสิข้อไหนอย่างกอไก่เนี่ยถ้าเราย้อนไปที่ความหมายของคำนามคำนามใช้ทำอะไรความหมายของคำนามลูกใช้แทนคำใช้แทนเรหีรยือกใช้เรียกใช้ใช้เแรทีนยหรกือยังครเัรบียใกช้เรียกชื่อครับใช้อะไรคะใช้ใช้เรเีรยกียคกนสัชตว์ืส่ิอใช้เรียกชื่อคนสัตว์พืชสิ่งของถูกไหมลูกใช้เรียกชื่อทีนี้อย่างกอไก่พระคุณท่านเรียกชื่อไหมคำสรรพนามาลองไม่งได้งูเรีสยิกชื่อใช่ไหมใช้แทนชื่อข้าพเจ้าใชค้คำสำนรราพมไหมนามคไม่ใชำส่รรพครับนามข้าพระพุทธเจ้าเป็นคำอะไรคำสรรพนามคำสรรพงนามงูตอบข้อไหนงงงงูงูครับตอนนี้จอครูเล็กหรือจอครูใหญ่จอครูเล็กแล้วเล็กแล้จวอก็ซ้อนกันเอากลับมาแล้วดูนะคะตอบข้อไหนคะงงงูครับงูงงงููใช่ไหมตอบข้องงูนะคะเพราะว่าพระยาจักรีเป็นชื่อเรียกถูกไหมคะชื่อเรียกบุคคลแถมเป็นคํานามที่เป็นคํานามชี้เฉพาะด้วยเพราะว่ามีเพียงแค่คนเดียวใช่ไหมคะมีเพียงแค่1 คนแค่นั้นเองนะคะข้อ1ตอบข้องงูต่อไปข้อที่2เด็กๆดูนะคะคําว่าขันในข้อใดเป็นคํานาม
เหมือนเดิมคำนามคือใช้เรียกชื่ออย่างกอไก่แก้วหยิบขันตักน้ำให้พี่ขันคำนี้หมายถึงอะไรหมายถึงอะไรลูกภาชนะครับภาชนะเป็นคำที่ใช้เรียกสิ่งของไหมใช่ไหมอ่ะเก็บข้อหนึ่งไว้ทีนี้ไปดูข้อสองขอไข่นะคะไก่ขันตอนเช้ามืดขันคำนี้หมายถึงอะไรกริยาเป็นกริยาหมายถึงเสียงไก่ส่งเสียงร้องออกมาใช่ไหมคะเพราะนั้นขันคำนี้เป็นคำกริยาข้อคอควายเขาทำงานขยันขันแข็งวิเศษเป็นคำอะไรลูกวิเศษเป็นคำวิเศษเอาไว้ขยายใช่ไหมคะต่อไปงองูขันเชือกฟางให้แน่นขันคำนี้คืออะไรคือหมายความว่ามัดใช่ไหมคะมัดหมุนหมุนวนวนให้แน่นแสดงว่าเป็นคำอะไรหมุนหมุนหมุนแสดงอะไรคะกริยาแสดงกริยาถูกไหมลูกแสดงกริยาเพราะฉะนั้นข้อไหนเป็นคำนามขันข้อไหนในประโยคเป็นคำนามข้อไหนข้อกอไก่นะคะแก้วหยิบขันตักน้ำให้พี่เป็นคำนามต่อไปข้อที่สามข้อใดเป็นสรรพนามชี้ระยะชี้ระยะนะลูกชี้ระยะหรือเรียกว่านิยมสรรพนามใช่ไหมคะสรรพนามชี้ระยะบอกความชี้เฉพาะข้อไหนก็ไก่อย่างก็ไก่นอนเรือด่วนมาลิบเรือด่วนกำลังมาลิบลิบคำสรรพนามคือคำว่าอะไรก็ไก่ครับโนนคำว่าโนนต่อไปข้อที่สองคนที่สวมเสื้อสีขาวนั่นเป็นน้องของฉันเด็กๆก็จะสังเกตคำว่าอะไรนั่นนี่นั่นโนนโนนใช่ไหมคะสรรพนามชี้ระยะอ่ะก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นของใครคำสรรพอาจจะเป็นประโยคนี้คำว่านี่งองูนกนกคนยังไม่แต่งตัวอีกหรือคุณนะคะสระอุผู้สูหายนกคุณยังไม่แต่งตัวอีกหรือมันมาไม่ครบหรือเปล่านะคะคุณยังไม่แต่งตัวอีกหรือมีไหมคำนี้ข้อนี้ไม่มีแน่นอนถูกไหมลูกไม่มีนะคะทีนี้มาดูข้อกอไก่ขอไข่คอควายเด็กๆจำได้ไหมว่าถ้าคำว่านี่นั่นโน่นโน้นถ้าจะเป็นคำสรรพนามจะต้องอยู่ตรงไหนของประโยคต้องอยู่หน้าครับต้องอยู่หน้าของประโยคนั่นคำนี้เป็นคำอะไรวิเศษหน้าอันนี้เป็นคำวิเศษวิเศษนี่คำนี้ก็เป็นคำอะไรคะวิเศษถูกไหมลูกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าข้อไหนลบทิ้งละประกาศข้อไหนถูกคะข้อกอไก่ข้อกอไก่นะคะถูกต้องทีนี้ไปข้อที่4ค่ะเด็กๆข้อที่4ก็ถามว่าข้อใดมีคำกริยาต่างจากข้ออื่นถ้าเขาถามว่าคำกริยาฟังนะคะเวลาจะอ่านคำกริยาที่มันแตกต่างจากข้ออื่นให้สังเกตให้อ่านแค่อะไรให้อ่านแค่ประธานกับอะไรใครประธานกับกริยาครับให้อ่านแค่ประธานกับกริยาเอาที่นี่ถามว่าประธานกับกริยาในประโยคนี้คือหลักการอ่านง่ายๆนะคะอ่านง่ายๆกอไก่แม่ป้อนแม่ป้อนสื่อความหมายได้ยังยังครับยังแสดงว่าข้าวเป็นกรรมถูกไหมคะข้าวแม่ป้อนข้าวลูกข้าวลูกกับข้าวนี่ก็คือเป็นกรรมเพราะฉะนั้นคำว่าป้อนคำนี้ต้องเป็นกริยาที่ต้องมีอะไรมารับกรรมมีกรรมมารองรับอันนี้ต้องมีกรรมมารับต่อไปข้อที่สองขอไข่เธอทำทราบไหมทำอะไรไม่ทราบไม่ทราบจะต้องมีอะไรมารับมีกรรมมารับถูกไหมข้อคอควายเขาร้องไห้เป็นประโยคไม่ต้องมีกรรมมารับเป็นแล้วครับอันนี้สื่อความหมายได้แล้วทีนี้ข้องงูฉันใส่อะไรทราบไหมไม่ทราบไม่ทราบไม่รู้ครับต้องมีกรรมมารองรับฉันทราบอะไรทราบไหมไม่ทราบไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นข้อไหนสื่อความหมายได้อันนี้ต้องมีกรรมกอไก่ต้องมีกรรมขอไข่ต้องมีกรรมคอควายครับต้องมีกรรมข้อไหนแตกต่างจากข้ออื่นคอควายครับข้อกอควายใช่ไหมคะข้อกอควายตอนนี้ใครก็ไม่รู้มานิดอะไรกับสุไม่รู้นะคะแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ครูอีกต่างหากนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อไหนตอบข้อคอควายเขาร้องไห้อย่างหนักนะคะเขาร้องไห้อย่างหนักเป็นอะไรละเป็นกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับนะคะไม่ต้องมีกรรมมารองรับต่อไปข้อที่5ข้อใดไม่มีอาการนามข้อไหนไม่มีอาการนามมีคนเล่นแชทนะคะฝากเด็กๆงดเล่นแชทก่อนนะคะข้อใดมีอาการนามลูกข้อไหนมีอาการนามอย่างกอไก่
ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีอาการนามในประโยคนี้คือคำว่าความกตัญญูกตัญญูเป็นคำอะไรเอ่ยกตัญญูเป็นคำกริยานุเคราะห์เป็นคำกริยาเฉยๆลูกเป็นคำกริยานะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆดูนะอาการนามอาการนามนะคะก็คือคำว่าการกับคำว่าความอยู่หน้าคำกริยาหรือคำวิเศษใช่ไหมคะอยู่แค่หน้าคำกริยากับคำวิเศษเท่านั้นทีนี้เวลาเด็กๆพิจารณาเด็กๆดูความความนี่เป็นคำเริ่มต้นของการนามอยู่แล้วแต่มาดูคำว่ากตัญญูกตัญญูเป็นคำกริยาเพราะฉะนั้นคำว่าความกตัญญูเป็นคำอาการนามไหมเป็นนะคะเป็นข้อขอไข่อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธเรามาดูคำนี้คำว่าความคิดความเป็นคำนำหน้าอยู่แล้วมาดูคำว่าคิดคิดเป็นคำอะไรคะคิดกริยากริยาใช่ไหมคะคิดเป็นคำกริยาเพราะฉะนั้นความคิดเป็นคำอาการนามไหมคะเป็นเป็นเป็นละสองต่อไปคอควายความรักเหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมนเด็กๆดูคำว่ารักรักเป็นคำอะไรรักเป็นคำนามรักรักใช่รักเป็นคำกริยาใช่ไหมคะเป็นคำกริยาเพราะฉะนั้นความรักเป็นคำอาการนามไหมเป็นทีนี้ดูข้ององูความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกอาจจะดูทั้งความวัวแล้วก็ความควายเลยนักเรียนดูคำว่าวัววัวเป็นคำอะไรวัวเป็นคำนามคำนามควายในประโยคเป็นคำอะไรลูกนามเป็นคำนามคำว่าความจะไปนำหน้าคำนามได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อใดไม่มีอาการนามลูกข้อไหนข้อไหนลูกงองูนะคะข้ององูนะคะถ้าดูความหมายของคำคือข้ององูนะคะต่อไปข้อที่6ประโยคบอกว่าแม่ไปรับนิดาที่โรงเรียนเมื่อนิดาทำการบ้านเสร็จ2วิชาแล้วจึงไปซื้อกับข้าวที่ตลาดก่อนกลับบ้านข้อ6โจทย์ถามว่าจากข้อความนิดาเป็นคำชนิดใดและทำหน้าที่ใดนิดาเป็นอะไรลูกนิดามีกี่คนในประโยคนี้หนึ่งคนแสดงว่านิดาเป็นคำนามอะไรคะคำนามอะไรเฉพาะเป็นคำนามเป็นคำนามชี้เฉพาะเป็นคำนามวิสามันหรือคำนามชี้เฉพาะเหมือนกันไหมเป็นคำนามวิสามันใช่ไหมคะโอกาสจะถูกอยู่ที่ข้อไหนแล้วอยู่ที่ข้อไหนลูกตอบขอไข่แล้วถามว่านิดาทำหน้าที่อะไรในประโยคแม่ไปรับนิดาเป็นอะไรของประโยคคะกรรมพ่อนิดาโดนแม่ไปรับถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตอบข้อขอไข่นะคะเป็นคำนามวิสามัญคือคำนามชี้เฉพาะนิดาเป็นคำนามชี้เฉพาะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่7ข้อที่7ประโยคเดิมเลยจากข้อความข้อใดเป็นคำกริยาทุกคำเด็กๆดูแม่คำแรกคือคำว่าอะไรแม่ทำอะไรลูกไปรับครับขอเลื่อนเลื่อนแถบนี้แม่อะไรคะคำแรกคือคำว่าไปรับไปรับใช่ไหมคะคำต่อมาคือคำกริยาต่อมาคือคำว่าอะไรนี่ทำกันบ้านคำที่สองทำกันบ้านคำที่สามคำว่าอะไรเสร็จแล้วจึงไปคำว่าไปซื้อกับข้าวที่ตลาดก่อนกลับบ้านกลับบ้านตอบข้อไหนคำว่าขอไข่สินะขอไข่ครับข้อไหนคะตอนทำคิดแบบครูสุไหมลูกตอนทำคิดแบบนี้ไหมตอนทำได้มาร์คให้คุณครูแบบนี้ไหมลืมคิดใช่ไหมทีนี้วิธีการทำข้อสอบที่เป็นข้อสอบออนไลน์เด็กๆสามารถไปนั่งทำช้าๆทีละข้อเด็กๆไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าเวลาที่คุณครูทำข้อสอบใบงานไลฟ์เวิร์กชีทให้เนี่ยไม่ได้ตั้งค่าเวลาเข้าใจไหมคะข้อสอบชุดนั้นเด็กๆสามารถทำชั่วโมงหนึ่งก็ได้20ข้อไหนทำหนึ่งชั่วโมงก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้อง10นาทีเสร็จ20นาทีเสร็จไม่ใช่นะลูกเด็กๆต้องไปทดแบบที่คุณครูว่าเพราะว่าการทดแบบเนี้ยเวลาที่เราเอาไปทำข้อสอบโอเน็ตหรือเราไปเจอข้อสอบสอบเข้าม.1เนี่ยทดเลยนะคะทดห้ามนึกเองนะคะเพราะนั้นจากประโยคเมื่อกี้ตอบข้อไหนที่เป็นคำกริยาทุกคำขอไข่ตอบข้อไหนคะ
ขอไข่นะคะไปรับทำการบ้านเสร็จไปซื้อแล้วก็กลับบ้านนะคะอันเนี้ยคือตรงตามจุดประสงค์เลยนะว่าเราเรียนเรื่องชนิดของคำปุ๊บเราจะต้องวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคใช่ไหมคะอย่างก็หกวิเคราะห์หน้าที่ต่อไปมาวิเคราะห์ว่ามีกริยาอยู่กี่คำในประโยคนะคะต่อไปข้อที่8จุดจุดจุดคุณครูเดินเข้ามาในห้องนักเรียนจุดจุดจุดเลิกคุยกันควรเติมคำสันธานในข้อใดข้อไหนลูกขอไข่ค่ะถ้าเราเติมแบบนี้สมมติเราไล่ทีละข้อเพราะคุณครูเดินเข้ามาในห้องนักเรียนจึงเลิกคุยกันใช่ไหมแรงไปถูกไหมลูกแต่ขอไข่บอกว่าพอคุณครูเดินเข้ามาในห้องนักเรียนก็เลิกคุยกันประโยคนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นไงกันคล้อยตามกันนะคะเหตุการณ์ก็คือคุณครูเดินเข้ามาในห้องนักเรียนก็เลิกคุยกันเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นไงกันคะต่อเนื่องกันแต่ถ้านักเรียนเติมเพราะกับจึงประโยคเหตุคือคุณครูเดินเข้ามาในห้องผลที่เกิดจากคุณครูเดินคือนักเรียนเลิกคุยกันมันก็จะเป็นอีกการสื่อความหมายอีกแบบนึงนะคะเพราะฉะนั้นตอบข้อขอไข่นะคะพอคุณครูเดินเข้ามาในห้องนักเรียนก็เลิกคุยกันนะคะจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะต่อไปข้อที่9เราทั้งหลายต้องร่วมมือกันทำงานนี้จากประโยคที่กำหนดคำวิเศษทำหน้าที่ใดเด็กๆดูเราทั้งหลายข้อไหนเป็นคำวิเศษเราทั้งหลายต้องร่วมมือกันทำงานนี้คำไหนเป็นคำวิเศษลูกทั้งหลายครับคำว่าทั้งหลายนะคะวิเศษถ้ามันขยายมันจะอยู่หลังคำอยู่หลังคำอะไรคะเนี่ยอยู่หลังคำว่าอะไรเราอยู่หลังคำว่าเราเป็นคำอะไรเอ่ยเราเป็นคำสรรพนามเพราะฉะนั้นข้อนี้เฉลยได้ง่ายมากตอบข้อไหนคะลูกข้อไหนต่อข้อไหนกอไก่เด็กเรียนรู้นี่เป็นหน้าที่เด็กก็ทำได้นะคะต่อไปดูข้อที่10ข้อที่10บอกว่าประโยคในข้อใดไม่มีคำอุทานกอไก่บอกว่าน้องกินขนมจนมือไม้เลอะเทอะมีคำอุทานไหมมีครับมือไม้เลอะเทอะมือไม้นะคะเลอะเทอะเป็นคำนั่นอยู่แล้วมือไม้คำที่มีความหมายคือคำว่าอะไรคะมือนะคะไม้เป็นคำสร้อยขอไข่บอกว่าอ้าวทำไมจึงไม่บอกตั้งแต่แรกล่ะมีคำอุทานไหมมีครับอ้าวมีคำว่าอ้าวต่อไปบ้านหลังนี้ใหญ่มากไม่มีครับอย่าเพิ่งตอบคอควายไปดูงูเธอสวยพอไปวัดไปวาได้คำว่าอะไรไปวาครับไปวัดไปวานะคะไปวัดไปวาคือสวยพอไปวัดได้นั่นแหละคือสวยแล้วพอออกหน้าออกตาได้นะคะเพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อไหนเลยลบละข้อไหนคะตอบข้อคอควายเห็นไหมถ้าเด็กๆคิดแบบโคสุกนะง่ายไหมข้อสอบง่ายไหมง่ายครับง่ายแต่ตอนทำได้คิดขนาดนี้ไหมเดี๋ยวเรามีแก้ตัวอีกทีก็คือปลายภาคนะคะหรือไลฟ์เวิร์กชีทที่คุณครูส่งเก็บคะแนนอะเด็กๆสามารถใช้เวลาทำ1ชั่วโมงได้เลยเด็กๆไม่ต้องรีบแค่10นาทีเสร็จเข้าใจนะคะไม่ต้องรีบแค่10นาทีอันนี้มันติดอันเตอร์เมดยาวเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอลบตัวนี้ก่อนต่อไปข้อต่อไปข้อที่11นะคะ11เรามาดูกัน11เขาถามว่าข้อใดใช้เครื่องหมายวรรคตอนไม่ถูกต้องเมื่อกี้ข้อ1ถึงข้อ10เป็นเรื่องอะไรคะลูกเรื่องอะไรคะเรื่องชนิดของคำถูกไหมครับเรื่องชนิดของคำ10ข้อถูกไหมลูกถามว่าออกตรงที่ครูสุบอกไหมออกตรงไหมก็ตรงครับก็ตรงออกตรงชนิดของคำไทยมีทั้งหมด7ชนิดใช่ไหมลูก7ชนิดคุณครูสุเลือกมาออกข้อสอบอยู่10ข้อถูกไหมคะเลือกมาออกข้อสอบอยู่10ข้อซึ่งเป็นเรื่องชนิดของคำในภาษาไทยนะคะต่อไปข้อ11จะเป็นเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนถูกไหมได้แจ้งไหมว่าออกเครื่องหมายวรรคตอนแจ้งไหมคะแจ้งครับแจ้งเรียบร้อยทีนี้ดูข้อ11นะคะข้อใดใช้เครื่องหมายวรรคตอนไม่ถูกต้องใช้ไม่ถูกนะคะอย่างกอไก่ดัชนีอ่านว่าดัชนีถูกไหมเครื่องหมายนี้เรียกเครื่องหมายยัตติพังไปแยกพยางค์ในการอ่านใช้ได้ไหมคะใช้ได้ไหม
ใช้ได้ไหมคะได้ได้อ่าอันนี้ใช้ได้ต่อไปขอไข่กรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยไปยันน้อยใช้ย่อคำว่ากรุงเทพได้ไหมได้ครับได้อ่ะถูกต้องข้อคอควายพันธิวามีชื่อเล่นว่าจอยอัศเจดีอยู่หลังชื่อได้ไหมได้ครับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับข้อนี้เครื่องหมายที่ถูกต้องต้องใช้เครื่องหมายตัวนี้นะคะเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายอะไรคะอัญญาประกาศอัญญาประกาศแจงงงูแม่ถามว่าลูกไปไหนมาจ๊ะใช้ได้ไหมใช้อัญญาประกาศได้ไหมได้ได้เพราะว่าเป็นการแสดงอะไรคะการเน้นครับการพูดอัญญาประกาศคือเครื่องหมายแสดงการพูดกระแดงการพูดออกมาแม่ถามว่าหลังคำว่าเห็นไหมคะลูกไปไหนมาจ๊ะแสดงการพูดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้น่าจะตอบข้อไหนเอ่ยเราข้อไหนคะข้อควายครับข้อควายครับข้อควายนะคะคุณครูต้องลบก่อนไม่งั้นจะไปเพจหน้าต่อไปตอบข้อคอควายพันธิวามีชื่อเล่นว่าจอยแต่เรียกจอยแบบนี้แสดงอาการตกใจนะคะเครื่องหมายอัศเจรีนี่จะต้องอยู่หลังคำอะไรลูกหลังคำอะไรในเจตชนิดหลังคำอุทานใช่ไหมคะอยู่หลังคำอุทานนั่นเองต่อไปดูข้อ12นะคะในสวนสัตว์มีช้างเสือลิงควรเติมเครื่องหมายว่าตอนใดเครื่องหมายใดที่ยังบอกว่ามีอีกเยอะกอไก่ยังเหลืออีกเยอะข้อไหนลูกไปยันใหญ่กอไก่เรียกกอไก่เรียกเครื่องหมายอะไรลูกไปยันใหญ่ใช่ไหมคะไปยันใหญ่นี่อ่านว่าและอื่นๆหรืออ่านว่าลอลิงสระอ่านว่าละถ้าขอไข่ไปยันน้อยเอาไว้ย่อคำใช่ไหมคะว่ายังเหลืออีกคอควายไว้หลังเครื่องไว้หลังประโยคอะไรเอ่ยคำถามงองูต้องไว้หลังอะไรคะคำอุทาเพราะฉะนั้นตอบข้อกอไก่นะคะในสวนสัตว์มีช้างเสือลิงถ้าใส่ไปยันใหญ่เข้าไปก็จะอ่านว่าและอื่นๆหมายความว่ายังมีสัตว์อีกหลายชนิดอยู่ในสวนสัตว์นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่13ในการอ่านนิทานหรือเรื่องสั้นมักพบเครื่องหมายว่าตอนใดมากที่สุดเครื่องหมายอะไรที่ใช้แทนเด็กๆเคยอ่านนิทานไหมเคยอ่านไหมคะราชสีห์พูดว่าพอหลังคำพูดว่าจะเจอเครื่องหมายอะไรย้อนกลับไปข้อเมื่อกี้ย้อนกลับไปข้อนี้อัญญประกาศนะครับเจอเครื่องหมายอะไรลูกเนี่ยเวลาที่เขาถามจะเจอเครื่องหมายอะไรอัญญประกาศเหรอเครื่องหมายอะไรคะเจอเครื่องหมายอะไรเอ่ยถ้าสัญญาประกาศลักษณะของสัญญาประกาศคืออะไรคือขีดแบบนี้ถูกไหมคะถ้าอัญญประกาศก็คือคำพูดเมื่อกี้ที่เราดูกันนี่คืออัญญประกาศถ้าบุพสัญญาคืออันอย่างนี้เวลาข้อความข้างบนโดยไม่ต้องเขียนจำถ้ายติพังคือขีดเติมเครื่องหมายไหนเครื่องหมายไหนลูกเอาแน่แล้วเติมเครื่องหมายอะไรดีเครื่องหมายอะไรดีนะมีคนตอบไม่เอ่ยเอาพันตอบให้หน่อยน้องพันครับน้องพันกุศุควรเติมเครื่องหมายอะไรดีลูกขอไข่เหรอครับเติมเครื่องหมายขอไข่ใช่ไหมคะอัญญาประกาศเดี๋ยวเราไปดูว่าที่น้องพันตอบถูกไหมเดี๋ยวไปดูที่น้องพันตอบนะคะว่าถูกไหมนะคะโอเคน้องพันเก่งมากนะคะเราต้องเติมเราจะเจอเครื่องหมายอัญญาประกาศเพราะเวลาที่เราอ่านไปปุ๊บจะมีตัวละครพูดเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้ใครแอบเล่นแชทหักคะแนนนะตอนนี้มีแชทอยู่ประมาณ97ข้อความหักคะแนนได้ไหมอ่ะใครแอบเล่นแชทในหักคะแนนได้ไหม13ตอบแล้วต่อไป14นะคะใครมาหรือควรเติมเครื่องหมายวรรคตอนใดงองูอันนี้ง่ายมากเลยเติมข้อไหนลูกงองูงองูง่ายที่สุดข้อนี้ง่ายมากนะคะก็คือเครื่องหมายปรัชนีก็คือไว้ทำอะไรคะถามนั่นเองนะคะเอาไว้ถามต่อไปข้อที่10เปิดเรียนแล้วไปไหนไปไหนกันมา
ครูครับคุณเน็ตดุดหรอครูครับกรรมกรครูบ้างมีใครอยู่กับครูบ้างเนี่ยน่าจะเน็ตหลุดนะของใครหลุดของครูหลุดเหรอใช่เห็นครูหายไปครูหายเหรอกลับมายังกลับแล้วใช่ไหมยังครับก็กลับจะมาเสียงกับหายเลยมาเขาตายเลยเขากลับจะเสียงกลับจะเสียงที่หายไปเลยหมดแล้วบัวเน็ตไม่ถาวรเลยหรือเปล่ามาบาชิวไม่ได้เป็นเรียนอยู่แล้วหนึ่งบาชิวหายเฉยเลยจางใส่กูหลุดอีกรอบแล้วเนี่ยเราอยากใส่เดี๋ยวกลับมาแล้วไม่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 เราไม่ได้ไม่ได้ก็ได้ตัวก็เริ่มมา Good test นั่ง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 ดูอะไรเนี่ยขวดเจียวนี่ขวดเจียวดีกว่า My body drinkนั่นคิ้วใส่เอาหนวดมาไปโค้งหน่อยดึงจมูกหน่อยขาหน่อยมาเป็นอะไรล่ะอะคุณมาแล้วตัวกูกลับมาแล้วเช็คหายไปนานไหมก็สักพักหนึ่งครับครูพอแต่งระเบิดเกือบนานไม่ไม่ไม่พอดีว่ากูเชื่อมไวไฟตัวอื่นไงกูเชื่อม Wi-Fi ตัวอื่นอาจจะทำส่งผลทำให้มันแบบส่งผลทำให้มันแบบเขาเรียกว่ายังไงนะมันโดนเชื่อมหลายตัวมันโดนเชื่อมหลายตัวคาเลยคาดว่ามันน่าจะหลุดออกไปตอนนี้เชื่อมตัวใหม่เดี๋ยวขอดูตัว Wi-Fi ก่อนพอดีเชื่อมเมื่อกี้เชื่อม Wi-Fi ของที่บ้านนะคะสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีเดี๋ยวจะเชื่อมแป๊บหนึ่งนะลูกกำลังสลับ Wi-Fi กำลังสลับ Wi-Fi ขอแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคนะคะสลับแล้วเรียบร้อยเห็นครูไหมครูยังอยู่ป่ะยังได้ยินครูไหมคะได้ยินค่ะยังได้ยินแสดงว่าครูสุยังอยู่แต่ว่าครูสุหาตัวเองไม่เจอครูสุปิดกล้องหรอครูไปปิดตอนไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันโอเคครูสุว่าครูสุเปิดกล้องแล้วนะคะเปิดกล้องแล้วด้วยครับเด็กๆคะสงสัยโปรแกรม Zoom ครูสุเนี่ยจะขึ้นซ้อนกันนะคะเมื่อ Zoom มันแอปอัปเดตไปนะคะโปรแกรมอาจจะขึ้นซ้อนๆกันเดี๋ยวเราไปดูข้อสอบกันต่อเมื่อกี้ถึงข้อเท่าไหร่คะลูกข้อเท่าไหร่พึกไม่ใช่พึก 4,000 7ไม่ก็16ดีนะครับฮะถึงข้ออะไรถึงข้อ15ยังไม่ไป16ข้อ7เลยถึงข้อ15เป็นข้อ15ใช่ไหมเห็นยังอย่าเปิดแคทหรือว่าเครื่องมึงจะไม่รีสปอนมาหรือยังครับมาหรือยังครับเห็นของคุณครูยังเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วนะคะเห็นแล้วนะคะ15เฉลยแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าเปิดแบบนี้เฉลยแล้วข้อใดใช้เครื่องหมายอัศเจรีถูกต้องว้ายตายแล้วถูกไหมเมื่อกี้ไม่ถูกที่ถูกต้องคือต้องเอาอัศเจรีไปไว้หลังคำว่าอะไรคะวายถูกไหมคะช้าช้ากล้าเถียงฉันหรือต้องเอาสเจดีไปไว้หลังคำว่าอะไรช้าช้าช้าโอ้โหชุดของเธอสวยจังถูกไหมถูกครับถูกครับข้องงูต้องเอาสเจดีไปไว้หลังอะไรถูกถูกครับนะคะถูกเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกคือข้อไหนข้อไหนคะควายครับผมข้อควายนะคะข้อคอควายอ่า
ข้อควายต่อไปข้อที่16อ่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของการอะไรแล้วคะเรื่องของการอ่านนวนิยายใช่ไหมคะเรื่องการอ่านนวนิยายอ่านนิทานวรรณคดีเรื่องทองอินถูกไหมถูกไหมคะทองอินจะมี5ข้อเมื่อกี้เครื่องหมายวรรคตอนมีเครื่องหมายวรรคตอนเรามีแค่เท่าไหร่คะเครื่องหมายวรรคตอนเรามีแค่5ข้อถูกไหมคะเมื่อกี้ตอบไปแล้ว5ข้อนะคะมีเครื่องหมายวรรคตอนแค่5ข้อแล้วก็มีเรื่องของชนิดของคำไป10ข้อรวมเป็น15แล้วอีก5ข้อที่เหลือจะเป็นเรื่องของนิทานทองอินหรือนักสืบทองอินนะคะเขาถามว่าจากเรื่องนักสืบทองอินข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนิทานทองอินเรื่องเดียวกันนะคะข้อไหนไม่เกี่ยวเลยข้อไหนอย่างกอไก่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเกี่ยวไหมนี่เกี่ยวเกี่ยวเพราะว่าพระองค์คือผู้แต่งใช่ไหมคะพระองค์คือเจ้าของนามปากกาในแก้วกับในขวานถูกไหมพระองค์คือเจ้าของนามปากกาในแก้วในขวานส่วนนวนิยายเรื่องเชอร์ล็อกโฮมคือนวนิยายที่เป็นอะไรคะในวรรณคดีของประเทศอังกฤษที่เป็นแรงบันดาลใจให้พระองค์แต่งใช่ไหมคะให้องค์แต่งเรื่องคอควายการ์ตูนยอดนักสืบจิ๋วโคนันสมัยนั้นมีหรือยังยังไม่มีคุณครูสูตรเทียบให้ฟังเฉยๆว่ายอดนักสืบจิ๋วโคนันก็คือนิทานนักสืบในยุคปัจจุบันของเราถูกไหมคะส่วนหน้าพระขนงที่สองเกี่ยวไหมกับนิทานทองเกี่ยวเป็นเกี่ยวไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่เกี่ยวคือข้อข้อไหนคอควายครับคอควายการ์ตูนยอดหนังสือจิ๋วโคนันไม่เกี่ยวกับนิทานฮองอินอันนี้ง่ายมากนะคะต่อไป16คอควาย16ตอบแล้วคอควาย17หากทินต้องการเป็นนักสืบทินไม่ควรปฏิบัติตนอย่างไรกอไก่บอกว่าทินต้องหาความรู้อยู่เสมอควรปฏิบัติไหมควรควรขอไข่บอกว่าทินต้องหมั่นสังเกตสิ่งต่างๆควรปฏิบัติไหมควรควรคอควายบอกว่าทินต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งต่างๆได้ควรไหมควรควรควรงองูทินให้ผู้อื่นหาข้อมูลเรื่องต่างๆได้ควรไหมคะไม่ควรควรใช่ไหมคะไม่ควรนะคะการจะเป็นนักสืบได้ต้องหาข้อมูลด้วยตนเองนะคะเพราะฉะนั้นตอบข้ององูที่ไม่ควรให้คนอื่นช่วยหาข้อมูลได้นะคะแต่ให้คนอื่นช่วยหาข้อมูลนี้ก็ได้ช่วยได้ช่วยได้แต่ว่าถ้าตามหลักจริงๆเราต้องเป็นไงคะหาด้วยตัวเองเขาหามาแล้วเกิดข้อมูลที่เขาหามาไม่ถูกล่ะเหมือนทองอินอ่ะในวัดมาเล่าให้ทองอินฟังว่ามีผีนะผีเขียนจดหมายได้นะทองอินแต่ทองอินเชื่อไหมทองอินไม่เชื่อข้อมูลที่ในวัดให้มาทองอินถึงไปไงคะกับพื้นที่ไปหาข้อมูลด้วยตัวเองนั่นเองนะคะก็เลยเห็นข้อมูลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่แน่นอนที่ดีที่สุดคือเราต้องหาข้อมูลด้วยตนเองนะคะให้คนอื่นหาข้อมูลให้ก็ได้บ้างแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับช้อยกอไก่หนึ่งคอควายแล้วข้อนี้น้อยที่สุดเลยที่เราไม่ควรปฏิบัตินะคะต่อไป18ถามว่าจากเรื่องนิทานทองอินตอนหน้าพระขนงที่2ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องกอไก่นิทานทองอินตอนหน้าพระขนงที่2ไม่มีพูดผีปีศาจใช่ไหมมีไหมมีพูดผีปีศาจไหมคะไม่มีไม่มีข้อนี้ถูกไหมถูกข้อขอไข่นายทองอินมีความชำนาญในการปราบพูดผีปีศาจไม่ใช่อันนี้ไม่ถูกไม่ใช่ทองอินมีความชำนาญไหมไม่มีเอาเก็บไปก่อนไปดูช้อยก็อื่นก่อนคอควายนายทองอินมีความชำนาญในการปลอมตัวได้ไหมได้เพราะเขาเป็นนักสืบต้องปลอมตัวงองูผู้เล่าเรื่องหน้าพระกระหนงที่สองคือนายวัดใช่ไหมใช่ใช่เพราะนายวัดเป็นคนเอามาเล่าทองอินและเป็นคนเขียนเรื่องถูกไหมคะข้อที่ไม่ถูกคือข้อไหนทองอินมีความสามารถในการประมีความชำนาญในการเป็นปราบผู้ผีผู้ชาทองอินใช่หมอผีไหมลูกทองอินเป็นหมอผีไหมไม่ใช่หมอผีนะคะเพราะฉะนั้นตอบข้อขอไข่ทองอินมีความชำนาญในการปราบผู้ผีผู้ชาไม่ใช่ในเรื่องนะคะต่อไป19ใครปฏิบัติตามข้อคิดที่ได้จากเรื่องนิทานทองอินตอนหน้าพระขนงที่2ข้อคิดของเรื่องนี้คืออะไรลูก
เราไม่ควรเชื่อเรื่องอื่นใช่ไหมคะไม่ควรเชื่อเรื่องต่างๆง่ายๆตอบข้อไหนกอไก่กอไก่กุ๊บคิดพิจารณาก่อนจะเชื่อเรื่องต่างๆ19กับ20ง่ายนะคะ20ถามว่าเราควรนำข้อคิดที่ได้จากเรื่องนิทานทองอินตอนหน้าพระขนงที่2มาประยุกต์ใช้ในการอ่านหรือฟังข่าวสารข้อมูลในปัจจุบันอย่างไรตอบข้อไหนกอไก่กอไก่กอไก่นะคะตอบข้อกอไก่น้องอ้ําเป็นยังไงน้องอ้ําน้องอ้ําตอบได้มั้ยอ้ําตอบได้มั้ยครับน้องอ้ํายังอยู่มั้ยเนี่ยน้องอ้ําปิดไมค์แล้วนะคะเป็นยังไงเห็นข้อสอบแล้วเป็นยังไงมียากมั้ยยากไปมั้ยยากไปมั้ยเด็กๆไม่นะยากไหมลูกไม่ถ้าอ่านหนังสือจะทำได้ไหมคุณครูสุถามก่อนถ้าอ่านหนังสือทำได้ไหมทำได้ค่ะทำได้วิธีการหนึ่งนะคะที่เด็กๆคุณครูสุแนะเทคนิคให้แล้วกันวิธีการหนึ่งในการที่จะทำแล้วเราสามารถมีเวลาทำได้มากเด็กๆมีโทรศัพท์มือถือถูกไหมเด็กๆก็แคปเปิดเข้าไลฟ์เวิร์กชีตแคปหน้าจอไว้แล้วมานั่งคิดทีละข้อเขียนตัวอย่างคำตอบไว้อย่างเงี้ยเขียนไว้เสร็จแล้วเวลานักเรียนเข้าระบบนักเรียนค่อยไปติ๊กคำตอบนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเด็กจะเป็นยังไงเด็กๆจะรีบทำให้จบใช่ไหมใช่ไหมคะรีบทำให้จบรีบทำให้เสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะคะแนนที่เด็กๆส่งมามีบางคนส่งมาจนได้เต็ม20แต่ครั้งแรกได้แค่11เด็กๆว่าครูสุจะเอาคะแนนอันไหนให้คะอันแรกอันแรกค่ะใช่แล้วลูกไม่ฝันครูก็เอาคะแนนครั้งแรกให้ถูกไหมคะพอคุณครูแจ้งไปแล้วว่าถ้าทำเนี่ยก็คือว่าจะยึดคะแนนเพียงแค่ครั้งแรกเท่านั้นนะคะมีบางคนนะคะทำข้อสอบไลฟ์เวิร์กชีตเก็บคะแนนตัวชี้วัดครั้งแรกได้0ครั้งที่2ได้10ควรเอาครั้งไหนดีควรเอาครั้งไหนครั้งแรกเราต้องใช้ครั้งแรกเพราะฉะนั้นวิธีการเทคนิคในการทำไลฟ์เวิร์กชีตเนี่ยสอนวิชาภาษาไทยนี่แหละแต่เอาเทคนิคครูสุไปใช้นะคะเรามีโทรศัพท์แคปหน้าจอไว้ทำทีละข้อเอามาคิดทีละข้อเพราะว่าถ้าเด็กๆทำกับจอด้วยเด็กๆคิดด้วยเด็กๆก็จะบอกโอ้ได้แค่นี้แหละตอบเลยคุณครูเชื่อเด็กๆคิดแบบนั้นแค่นี้แหละอาจจะไม่ได้คิดใช้เวลามากมายนะคะเพราะเด็กๆเข้าไปทำทีรับวิชาเด็กๆก็คิดก่อนที่จะตอบนะคะถ้าถามว่าข้อสอบครูสุดจริงๆไม่มีข้อยากเลยใช่ไหมมีข้อยากไหมต้องตอบซิมีข้อยากไหมก็มีบ้างแหละมีบ้างแหละใช่ไหมเพราะว่าเด็กหญิงการ์ตูนนี่ยังคิดไม่ถึงใช่ไหมถ้าเปิดหนังสือเปิดเนื้อหาดูนะคะเราก็จะทำได้ใช่ไหมลูกคุณครูบอกว่าการทำแบบทดสอบตัวนี้เป็นออนไลน์ถามว่าเปิดหนังสือดูได้ไหมได้ไหมคะได้ได้ถ้าเด็กๆเป็นการสอบแบบเขาเรียกว่าเรียนรู้ไปด้วยเขาเรียกว่าเปิดเขาเรียกอะไรนะเปิดโอกาสหรือว่าไม่ใช่เปิดโอกาสเป็นการสอบแบบไว้ให้เปิดหนังสือได้ดูได้นะคะเป็นการทบทวนได้ในส่วนหนึ่งคือคุณครูก็อยากให้เด็กๆได้คะแนนเยอะๆถ้าถามครูสุไม่อยากให้ใครได้น้อยเลยนะคะเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรียนไปสักประมาณ2สัปดาห์ครูสุจะมีไลฟ์เวิร์กชีตเก็บคะแนนให้ด้วยนะคะมีไลฟ์เวิร์กชีตเก็บคะแนนเพราะนั้นก็เด็กๆก็เอาเทคนิคที่คุณครูสุบอกเนี่ยไปใช้ในตัวชี้วัดต่อๆไปเข้าใจไหมคะจะได้คะแนนเยอะๆนะคะตัวนี้เป็นการเรียนออนไลน์แบบที่บ้านนะคะถามว่าเด็กๆมีโอกาสเปิดหนังสือตอบได้ไหมตอบได้นะคะบางครั้งเราไม่เข้าใจเนื้อหาเราเปิดแล้วเรามาตอบเราก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นถูกไหมลูกถูกไหมคะแต่ถ้าเราทำแล้วเราไม่เปิดหนังสือหรือเราไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ค้นคว้าไม่มีคนแนะนำนะคะเด็กๆก็อาจจะยังงงอยู่ในจุดๆนั้นเหมือนเดิมนะคะยังงงอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็ฝากเด็กๆว่าเวลาเราทำใบงานอะไรต่างๆเนี่ยให้คิดดีๆใช่ไหมเหมือนกับคุณค่าพลศาลที่ครูสุจะบอกเป็นประจำก็คือการไตรตรองคิดหาวิธีคิดหาหนทางคิดหาคำตอบที่เป็นไงคะถูกต้องถูกไหมลูกที่ถูกที่สุดนะคะอาจจะไปอ้างอิงไปค้นคว้าข้อมูลหลักฐานอาจจะไป
อาจจะเป็นการสอบถามจากผู้รู้ก็ได้นะคะเนี่ยหลักวิธีการทำข้อสอบไลฟ์เวิร์กชีทณปัจจุบันนะคะถ้าเด็กๆตอบเลยตอบเลยเด็กๆอาจจะเป็นไงลูกอาจจะตอบไม่ถูกใช่ไหมตัดสินใจแค่แวบเดียวนะคะมีบางคนลองข้อสอบผู้สุโดยการอะไรรู้ไหมลูกโดยการทำเข้ามาก่อนกดมั่วๆเข้ามาก่อนเพื่อจะดูว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดเด็กๆคิดผิดนะเพราะว่าคุณครูจะยึดคะแนนแค่ครั้งแรกในการส่งเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องไปฝึกทำตัวเนี้ยนะคะไปฝึกกระบวนการตัวเนี้ยให้ชัดเจนของตัวเองนะคะเด็กๆจะได้มีคะแนนที่เป็นไงคะลูกคะแนนดีใช่ไหมคะต้องมีคะแนนที่ดีขึ้นนะคะแล้วบางคนนะคะตอนนี้คะแนนกลางภาคเนี่ยไม่ค่อยมีใครค้างเท่าไหร่นะคะแต่สัปดาห์หน้าพรุ่งนี้ครูสุดจะมาเฉลยคะแนนเก็บตัวชี้วัดทั้งสองตัวทั้งสองตัวที่ครูสุดส่งไลฟ์เวิร์กชีทไปเพื่อให้เด็กๆเข้าใจอีกยิ่งขึ้นนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ทำรู้สึกจะมีนะคะรู้สึกจะมีให้ไปทยอยทำวันนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูสุดจะตัดคะแนนอีกเกรดหนึ่งถ้าคุณครูเฉลยแล้วนะคะจะตัดอีกเกรดหนึ่งใครทำส่งมาก่อนก็อาจจะมีคะแนนบวกเพิ่มให้นะคะส่วนใครถ้าส่งมาพรุ่งนี้เราได้หลังจากครูสุเฉลยคาบแรกก็ได้เต็มอย่างเงี้ยครูสุก็อาจจะอัพคะแนนลงมาหน่อยเอาแค่ผ่านพอใช่ไหมเพราะว่าคุณฟังเฉลยครูสุแล้วถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นฝากเด็กๆนะคะวันนี้เฉลยให้แล้ว20ข้อนะคะมีใครไม่เข้าใจข้อไหนไหมที่ครูสุเฉลยให้ฟังมีไหมคะลูกยกมือเปิดไมค์ถามได้ค่ะมีไหมไม่มีค่ะมีไหมลูกปอป่านหนูเข้าใจนะคะเดี๋ยวจะเรียกชื่อแล้วกันน้องโตน้องโต6+3เข้าใจไหมลูกที่ครูสุเฉลยลูกเข้าใจพอเข้าใจไหมโตครับครับใช่ไหมน้องการ6+2เข้าใจไหมลูกน้องการครูสุไปไหนนะวันนี้ไม่ได้ยินเสียงโอเคครับเข้าใจนะครับน้องอ้ําครับน้องอ้ําเข้าใจไหมลูกเข้าใจครับโอ้เก่งมากครับกิตติกวินอยู่ไหนในเพลงเข้าใจไหมครับเข้าใจครับเข้าใจครับน้องเพลงอย่าทำเล่นนะข้อสอบครูสุครับมีคนอื่นพนัทกรลูกชายครูสุเนี่ย6+2เป็นไงลูกเข้าใจไหมครับคนไม่ตอบครูแสดงว่าเปิดไว้แล้วไม่อยู่นะเนี่ยเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ครูพรุ่งนี้ครูจะมาเฉลยแบบประเมินนะคะตัวที่เป็นตัวเก็บคะแนนตัวชี้วัดนะคะเพื่อให้เด็กๆเข้าใจก่อนที่คุณครูสัปดาห์หน้าจะสอนเรื่องใหม่นะคะจะสอนเรื่องใหม่ไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เมื่อเด็กๆเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ8:30ถึง9:10นะคะวันนี้พอแค่นี้นะคะขอจบการเฉลยเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ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 